นาอย่างไรอะไรเงี้ยนะผมเรียนเศรษฐศาสตร์เพราะว่าผมคิดว่าเราเป็นประเทศที่ยากจนนะครับนะผมมาจากชนบทผมเห็นความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทนะครับผมคิดว่าทำไงแล้วเรารู้สึกเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาอะไรเงี้ยนะสมัยนั้นเขาก็มีอะไรนะเขาก็พยายามจะเรียกร้องการพัฒนาประเทศนะสมัยจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมก็บอกว่าเราต้องเร่งรัดพัฒนาประเทศแรงต่างก็จะมีคำขวัญแบบนี้อยู่นะครับเราก็อยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศใช่แต่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้เต็มที่นะมันเรียนแบบตะวันตกมากเกินไปอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่อาจารย์เขียนบทกวีลงที่ไหนคะทำไมถึงดังขนาดนั้นผมเขียนบทกวีลงในวารสารของคณะวารสารศาสตร์เนื่องในวันคณะเก่าหนูเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนะครับเพราะนั้นเป็นหนังสือซึ่งมหาวิทยาลัยเขาให้งบมาแล้วก็แจกทุกคนนะครับแล้วเป็นวันสำคัญด้วยแล้ววันสถาปนามหาวิทยาลัยนะครับแล้วผมตั้งชื่อว่าเพลงเถื่อนแห่งสถาบันนะครับอาจารย์อยู่ชมรมวรรณศิลป์ชมรมวรรณศิลป์นะครับก็หมายถึงว่าไม่ใช่เพลงที่เป็นทางการนะครับเพลงที่เป็นทางการคือยุงทองใช่ค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ใช่อันนี้คือเป็นเพลงเถื่อนหมายว่าเป็นความรู้สึกของนักศึกษาซึ่งเป็นกบฏหน่อยๆต่อมหาวิทยาลัยแล้วก็การศึกษาตอนบทการศึกษาใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นก็คือฮาลงหนังสือดังเปรี้ยงปร้างเลยนะคะก็คือฮาในแง่อาจารย์บางคนก็รู้สึกโอ้ยทำไมเขียนแรงจังเลยส่วนนักศึกษาก็คงมีส่วนน้อยมั้งครับที่จะอ่านและสนใจนะครับแต่ว่าจะเป็นคนรุ่นหลังผมมากกว่าที่จะมาสนใจมากขึ้นแล้วก็เอาไปพิมพ์ซ้ำอะไรเงี้ยว่าจะเขียนเป็นเล่มเลยเหรอคะขนาดรุ่นเราอย่างช่วงแรกมันจะลงในวารสารใช่ไหมครับเสร็จแล้วมาพิมพ์เป็นเล่มเมื่อปี2514นะครับมีบทนี้ท่อนเดียวหรือว่ามีทั้งบทมียาวกว่านี้แล้วก็แยกท่อนอันนี้เป็นท่อนไหนคะเป็นท่อนหนึ่งครับมันจะยาวประมาณ7ท่อนอาจารย์พอจะพูดให้ฟังได้ไหมครับผมไม่รู้จำได้หรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได้ตอนนี้ยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่จะพูดถึงดอกหางนกยูงว่ามันเป็นแค่เป็นสัญลักษณ์นะครับว่าของความสวยงามต่างๆเนี่ยนะครับเราน่าจะเก็บความสวยงามเก็บประสบการณ์ด้วยไม่ใช่เรียนเพื่อเอากระดาษแผ่นเดียวนะครับแล้วผมก็มองว่าบางครั้งนี่ลูกชาวนามาอะไรเงี้ยพ่อแม่อุตส่าห์ส่งมาเรียนหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันหมายอะไรไม่ให้อะไรเท่าที่ควรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนกับว่ามันไม่คุ้มค่าใช่ไหมครับหรือว่าบรรยากาศมันไม่เป็นกันเองเหมือนกับในชนบทอะไรเงี้ยนะครับบรรยากาศสังคมเมืองมันต่างคนต่างแข่งแยกแข่งขันนะครับไม่ได้เป็นสังคมชนบทซึ่งเรารู้สึกว่ามีความอบอุ่นมีความรักเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นความรู้สึกแปลกแยกของคนจากชนบทที่มาอยู่ในสังคมเมืองแล้วก็สังคมที่เริ่มพัฒนาทุนนิยมอุตสาหกรรมตัวใครตัวมันอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะคือในยุคนั้นก็จะมีนักศึกษาที่เริ่มมีความคิดในเชิงแตกแยกอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็จะเรียกว่าเป็นยุคเหงาก็เหมือนกันนะฮะยุคเหงาแต่ก็ไม่ก่อนสี่ตุลาคือไม่ใช่เหงาเรื่องแฟนนะมันเหงาต่อสภาพสังคมทั่วไปนะครับสังคมที่เป็นเผด็จการอะไรอย่างเงี้ยนะครับความเหงาว่าเออเราประเทศเราน่าจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้น่าจะพัฒนาสร้างสรรค์มากกว่านี้อะไรทั้งนั้นถ้าเปรียบเทียบกับนักศึกษาในยุคนี้เป็นไงบ้างคะอาจารย์ครับคือในยุคผมนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจปัญหานะครับแต่ว่าเริ่มมีคนส่วนน้อยที่เริ่มสนใจปัญหาครับส่วนหนึ่งมาจากบทกวีฉันจึงมาหาความหมายด้วยไหมฮะก็มาจากหลายทางนะครับคือนักศึกษาส่วนหนึ่งเขาก็ไปทำค่ายนะฮะออกไปชนบทได้สัมผัสปัญหานะครับบางส่วนก็มาจากพวกชมรมตวทีแต่ผมคิดว่าชมรมวรรณศิลป์เนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าการรักการอ่านหนังสือทำให้คนสนใจปัญหาครับเห็นได้ว่าพวกนักเขียนเนี่ยต่อมาจะเป็นนักกิจกรรมเยอะนะครับแม้แต่อย่างธีรยุทธบุญมีเนี่ยเขารุ่นน้องเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มจะเขียนเรื่องสั้นนิยายวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับบางเรียนหนูก็อยู่ชมรมวรรณศิลป์นั่นเองนะครับเห็นว่าพวกคุณเอารักพงไพบูลย์ใครแต่ใครพิสาคันทับอะไรเนี่ยพวกที่มาเป็นนักกิจกรรมเนี่ยมันจะมาจากนักเขียนเยอะเพราะการเป็นนักเขียนก็คือต้องอ่านการอ่านทำให้คุณสนใจปัญหาทำให้คุณฉลาดขึ้นค่ะแล้วหนูขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ค่ะอาจารย์อ่านหนังสือเยอะอย่างนี้ตอนเรียนอาจารย์เรียนเก่งไหมคะก็เรียนเก่งครับถามถูกคนแล้วอาจารย์อ่านหนังสือเยอะไงอ่านหนังสือเยอะค่ะอาจารย์คะแล้วเทียบกับคนเขียนหนังสือไม่ใช่คนเขียนหนังสือเทียบกับนักเรียนนักศึกษาที่อาจารย์เป็นผู้สอนอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อครับคือ
ผมว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยเราเนี่ยขยายเชิงปริมาณนี่มากนะครับนะแต่ความจริงแล้วนักศึกษาปัจจุบันนะครับมีทั้งเด็กเก่งกับเด็กไม่เก่งนะครับนะหมายถึงเด็กเก่งเนี่ยมีโอกาสที่เก่งมากนะครับเพราะว่าเขาได้อ่านหนังสือเยอะโลกมันเปิดกว้างนะครับสมัยผมเนี่ยอ่านหนังสืออ่านยากมากหนังสือมันน้อยนะฮะปัจจุบันหนังสือเยอะหนังสือแปลหนังสืออะไรต่างแล้วก็อินเทอร์เน็ตอะไรต่างเนี่ยนะครับแล้วเด็กปัจจุบันก็เรียนภาษาอังกฤษเก่งอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดกว้างนะครับแต่ว่าเด็กที่ไม่เก่งก็เยอะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะฮะแล้วก็ความใส่ใจสังคมสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นสังคมแบบมันข้อมูลข่าวสารแยะเกินไปนะครับเช่นทีวีเช่นอะไรต่างเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือเนี่ยน้อยลงใช่ไหมครับสมัยก่อนพอเราไม่มีอะไรแบบนี้เราก็ต้องอ่านหนังสืออะไรเงี้ยนะครับจากการที่อาจารย์เป็นนักคิดนักเขียนระดับแนวหน้าของเมืองไทยมีผลงานนะคะเป็นงานเขียนกว่าร้อยเล่มก็เลยเกิดชมรมศึกษาผลงานวิทยากรเชียงกูลขึ้นใช่เก๋มากเลยค่ะมีแฟนคลับมาแฟนคลับทำเว็บไซต์ให้นะคะมีคุณคณิษฐาสิริพลหรือคุณนิดเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะโต้โผล่หรือคะใช่ค่ะเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดทำเว็บไซต์วิทยากรคลับ .wordpress.com นะคะตอนนี้นะคะคุณคณิษฐาสิริพลหรือคุณนิดอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอทักทายอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะชมรมศึกษาผลงานวิทยากรเชียงกูลเกิดขึ้นได้อย่างไรคะคุณนิดคะการที่ชมรมนี้อาจารย์เป็นคนตั้งให้อะค่ะขออนุญาตอาจารย์แล้วก็อาจารย์บอกว่ามันเอาชมรมศึกษาผลงานวิทยากรเชียงกูลละกันแล้วเริ่มมายังไงคะก่อนที่จะมาเป็นชมรมอะค่ะเริ่มมาก็ยังไงยาวอะค่ะเอาคร่าวๆแล้วกันนะคะตอนเด็กอะค่ะเด็กก็คือเด็กเงียบๆอะค่ะเด็กเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคือจะเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจตัวเองแล้วก็ไปเจอหนังสืออาจารย์อยู่ในกองขยะหนังสือเรื่องอะไรคะก็คือฉันจึงมาฉันจึงมาหาความหมายค่ะแล้วก็มาอ่านก็เปิดอ่านไปเรื่อยๆจนมาถึงท่อนที่บอกว่าจะอยู่ย้ายเยี่ยงเมืองกาดว่าเขาหรือเรามีมือมีเท้าเท่าเขานาหากเจ้าไม่คิดสู้ผู้บีทาจะมีค่าใดให้เห็นว่าเป็นคนประทับใจมากอ่ะเป็นแบบเหมือนพ่อสอนนะคะพ่อจะสอนแบบเหมือนได้เปลี่ยนชีวิตเราหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นวักทองเลยใช่ไหมคะที่คุณนิดแล้วอีกโดดใจในท่อนนี้เสร็จก็มาอีกท่อนนึงใช่ไหมคะท่อนที่บอกว่าชั้นยาวชั้นเขาโตขึ้นมาหน่อยก็ชั้นยาวชั้นเขาชั้นทิ้งชั้นจริงมาหาความหมายชั้นหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษชั้นแผ่นเดียวแบบใช่เลยใช่ไหมคะตอนนั้นใช่ก็จะต้องคนแรงต้องตามหาผู้เขียนความรู้สึกอยู่แล้วเนี่ยค่ะ